นายว้าวสูงกว่าพ่อเลยสูงกว่านุ่มเซกอีกตัดเองเลยมันอันนี้เราต้องเย็บเหรอครับต้องมานั่งเย็บผมก็จะตัดบัวบานเป็นซูเปอร์แมนอยู่ครับสวัสดีครับรักช้างรักโลกอุดหนุนบัวบานด้วยนะครับกระเป๋าผ้าบัวบานดูพ่อใหญ่นะพ่อใหญ่พี่ใหญ่ไหมครับพี่ใหญ่สีทับไทยครับ1 2 3สวัสดีครับผมสวัสดีครับว้าวสวัสดีครับมีเสียวนะครับเสียวแกวันนี้พี่ใหญ่ไม่ไปออกงานครับวันนี้นั่งทำผ้าใหม่อยู่บ้านช่วงหน้างานจะถึงแล้วครับผมมีงานไกลๆไหมครับช่วงนี้ช่วงนี้มีช่วงมีนาเมษานะครับผมมีนาเมษาจะถ่ายคู่กันไหมครับถ่ายคู่กันไหมถ่ายเลยครับมาถึงครั้งนึงไม่ต้องกลัวครับมาถอยเดี๋ยวผมถ่ายให้ทางเริ่มปวดแล้วครับถอยคิดว่าจะตกมารอบสองครับเขาไม่เข้าใจว่าทำไมช้างมันตกยังไม่ตกหรอกครับยังไม่ตกมาครับมาให้เสือเสือก็ไม่รู้เสือครับเสือเสือโอเค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 ชัตเตอร์ถ้างั้นสายขวาไปได้ไหมก็อยู่คนละฝั่งครับผมไปยังเอาครับตามสบายสองคนโอเคครับพ่อใหญ่เงียบบึ้บเลยวันไปถ่ายแบบมาครับที่ไหนครับถ่ายแบบที่ไหนที่ลำน้ำชีครับผมโอ้ไม่เรียกไปถ่ายด้วยไหมลงคลิปให้ดูอยู่ครับโอ้ให้บัวบานไปถ่ายด้วยบัวบานถ่ายได้ไงครับเอาบัวบานไปถ่ายด้วยได้ไหมโอ้ได้ครับได้ครับครับผมเดินหน้างานไกลๆเยอะเลยครับผมที่ไหนครับก็มันที่ไหนบางเนาะมีนานี่เนาะไอ้ด่านคุณทศร้อยจูร้อยอย่างฮะด่านคุณทศสระบุรีครับผมประมาณนี้ครับดูพ่อใหญ่ครับก็อันนี้งานยาวขึ้นไหมน้องไม่ยาวขึ้นมากเลยครับเพราะว่าตอนนี้ที่วัดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้หลังจากที่ไม่เคยได้วัดนานครับประมาณ2ปีกว่าๆ3ปีนะครับได้เม็ดฝั่งนี้ได้เม็ด25เซนครับเริ่มออกมากี่เซนประมาณกี่เซนออกมาเยอะเลยครับผมเพราะว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาน่าจะออกมาประมาณนี้แหละครับเนี่ยหลังจากตอนนั้นงาประมาณนี้ครับมันไปอย่างนี้แหละครับไปอย่างนี้หรอกแซงกันประมาณนี้แหละครับออกมาครับ 2-3 ปีอ่ะละยาวเร็วอยู่ครับมาโชว์งานนะพ่อใหญ่โชว์งานหน่อยว้าวโชว์งานครับแกบอกว่าช้างมันตกมันก็ออกรูไหนนะแกบอกแกอยากรู้อ่ะออกรูตรงนี้ครับเนี่ยมาดูตรงนี้ครับเพราะว่าแกเถียงเราไงแกบอกไม่ใช่น้ำตาเขาเนี่ยออกตรงนี้นี่นี่เห็นไหมนี่จะมีพุงนี่ครับยาโอ้โหมีพุงที่นี่ถ้าตกมันแล้วก็รูจะเปิดครับเห็นไหมเปิดแล้วก็ขมับจะบวมขึ้นแอนโฟเกตเอวิซิงตอนนี้ยังไม่ตกไม้ครับมีไม้ที่ยาผิดซิกยาแกไม่ใช่พอนี่มาเสร็จปุ๊บกี่เดือนนะเป็นกี่เดือนเนี่ยก็แล้วแต่บางเชือกครับผมแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของช้างครับบางเชือกก็4-5เดือนก็มีครับ4-5เดือนแล้วมงคลนะครับหายยังมงคลแอนล็อกหายแล้วครับไปถ่ายได้ครับผมอันนี้ชอบคลิกเอาอันนี้ชอบคลิกเอาที่ชอบคลิกเอาเยอะเดี๋ยวไปดูมงคลด้วยเนาะเดี๋ยวเชิญมันจะพาไปอันเต้นอันที่ลองมาจะที่รับแอนแบ็กแอนไปดูมงคลครับก็พาทั้งท่องเที่ยวนะครับจากสวีเดนแล้วก็เป็นคนไทยท่านนะครับอยู่บ้านชั้นตึกนี่แหละไปดูมงคลกันมงคลลูกหนุ่มเสกนะครับเสกดูนะครับดู
พูดก็เขาพูดกันนะเป็นภาษาช้างช้างสีดอมงคลหายตกมันแล้วนะดูผู้ชายดูวิดีโอตอนนี้แกก็เลยจำได้โอ้ใช่สิริมงคลครับผมสิริมงคลครับนี่สิริมงคลครับนี่หายได้กี่วันแล้วสิริมงคลอันนี้หายได้เดือนกว่าแล้วครับผมตั้งแต่นั้นมาเลยครับเพราะว่าไปเจอกลิ่นของรถบรรทุก10ล้อนะครับที่ขนช้างมาครับแล้วมันเกี่ยวนะครับคิดว่าเพราะว่าขนช้างตัวเมียมาครับเพราะว่ารถ10ล้อเขาจอดนอนที่นู่นเขาเป็นญาติกันก็เลยออกพอดีตอนนั้นตอนกลางคืนด้วยครับก็เลยต้องย้ายมาเพราะว่าหลักไม่ดีครับอยู่นู่นก็มัดไว้ 2-3 อาทิตย์ก็ไม่ออกก็ขี่ได้เลยครับยังไม่เต็มที่หรอครับผมคิดว่ามันอั้นป่ะครับคิดว่าอั้นไม่อั้นครับแต่ว่ายังไม่เต็มที่น่าจะปี2ปีหน้าก็น่าจะเต็มที่ครับอายุเขาเท่าไหร่ครับตอนนี้17ปีครับผม17ปี17ปีเท่ากับควันเมืองมั้ยครับเป็นพี่นะเป็นพี่อ๋อออกมาสีดอน่าจะได้ฝั่งแม่นะครับได้แม่อย่างมากเลยครับแม่น่าจะเป็นพ่อน่าจะเป็นสีดอความคิดนะครับความคิดได้แม่พ่องาออกมาเป็นสีดอสิริมงคลอันนี้ผสมพันธุ์ลูกกี่ตัวแล้วครับยังไม่มีผลงานเลยครับผมผสมเฉยผสมไปแล้วแต่ยังไม่มีผลงานประมาณ 3-4 เชือกแต่ยังไม่ได้ผลงานนะครับ3-4 เชือกครับสวยครับสวยครับช้างของคนดีครับลำตัวยาวถ้ามีงาด้วยโอ้โหเหมือนแซมแน่เหมือนครับไม่ใช่สูงกว่าแซมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะสูงกว่าสูงกว่านะครับวันนั้นไปแห่ที่ลำคลองเนี่ยเทียบกันเนี่ยสูงกว่าพ่อเลยสูงกว่านุ่มเซกอีกสูงกว่าครับช้างสีดอน่าจะสูงกว่าหนีน้ำไม้ว่างเดี๋ยวพาไปดูแกทำอะไรนะทำผ้าให้ช้างนะนี่15,000ถามนักท่องเที่ยวว่าซื้อกล้องมาเท่าไหร่15,000ถูกคุณจะซื้อบ้างเหรอครับไม่เพื่อให้ใช้ เพื่อให้ไม่ใช้หนึ่งช้างเอาคำอะไรหนึ่งช้างโอเคครับเดี๋ยวจะไปดูหนุ่มสุรินทร์ต่อครับก็แวะมาดูทำไมไหนคุณพาไปดูคุณทำเสื้อเองหน่อยครับได้ครับจะไปดูที่น้ำไม้เขาโอ้อยู่ข้างล่างครับผมเอาเสื้อครับวันนี้บุญส่งไม่อยู่มั้งครับไปกับแซมสันไปให้ใช่ยังวัวหูวัวหูเลยครับไปให้งานโอ้ไปให้อยู่นี้นี่ครับทำเองนะตัดเองครับผมตัดเองเลยอันนี้เราต้องเย็บเหรอครับต้องมานั่งเย็บคือ FC ทางประเทศฮอลแลนด์เขาช่วยมาครับอ๋อเขาให้ทำสีเขียวเขาเลยตามใจเขาหน่อยทำสีเขียวครับผมอยากให้ทำสีเขียวอยากให้ทำสีเขียวใส่พ่อใหญ่ใส่พ่อใหญ่เพราะว่าเปลี่ยนสีบ้างมีแต่สีแดงสีแดงพวกนี้มันออกบ่อยแล้วเขาเลยว่าให้ทำสีเขียวบ้างก็เลยจัดตามอิปซีขอมาครับจัดให้สีเขียวครับผมทีนี้ก็จะมีชุด2สีใช่ครับไปเป็นลายไทยลายไทยนี่คิดเองอีกคิดเองวางเองอะไรเองอันนี้เอากาวมาแปะแล้วทำไงต่อเนี่ยเย็บกาวแปะเราก็ให้ช่างเย็บเขามาเย็บครับแล้วก็ใส่ขอบเลือกเอาสีอะไรก็ใส่เข้าไปครับเหมือนใช่ไหมขอบนุ่นใช่ไหมครับนุ่นที่อยู่ในถุงขอบสี่เหลี่ยมเลยครับไม่ขอบในถุงใช่ไหมครับใช่ประมาณนี้ครับผมก็อยู่ลักษณะนี้ขอบไล่ไปเป็นผ้าสักกลาดมันไม่ซีดผ้าสักกลาดคือผ้าที่อยู่ในตัวสนุกหรือเปล่าครับเนี่ยผ้าพวกนี้ใช่ผ้าสักกลาดทองบางทีแล้วก็อาจจะเอาแดงมาใส่ตรงที่ว่างตรงนี้ให้มันดูดีให้มันสวยขึ้น
เขาใหญ่ใหญ่สินจริงครับครับผมทำไปครับทำมั่วผมกำลังเห็นทำเองคนแรกเนี่ยที่เหลือทำให้บัวบานด้วยครับโอ้บัวบานนี่มีชุดนะฮะนี่มียุทธแต่ว่ามันทำให้มันตัวใหญ่ครับมันตัวใหญ่ผมว่าจะตัดบัวบานเป็นซูเปอร์แมนอยู่ครับแล้วเราใช้กาวแปะมันอยู่ครับก็แปะไว้ก่อนแปะเป็นรูปทรงไว้ครับแต่ว่าเราจะให้ช่างเย็บเขามาเย็บเขาต้องมาเย็บที่นี่ไหมครับหรือว่าต้องไม่ช่างเย็บที่บ้านเขาเย็บให้ประจำครับก็จะให้ช่างเย็บเขาเย็บให้คิดว่าประมาณกี่วันเสร็จครับเนี่ยถ้าแปะเป็นทรงนี้ไม่นานครับผมช่างเย็บแป๊บเดียวไม่เกิน2วันมันจะเป็นลักษณะนี้โอเคครับเราจะเป็นนี้แปะตามไปเรื่อยจะเป็นทรงกนกดอกบัวครับดอกบัวบานใช่นี่เป็นทรงดอกบัวพญานาคเคยมีพญานาคล้อมข้างมีพญานาคอีกวาดเองอีกครับจะมีทรงกนกพญานาคขึ้นมาประมาณเนี้ยออกมาโค้งอย่างนี้พญานาคกนกดอกบัวตักดอกบัวบานขึ้นไปบานโครงการใหญ่นะนี่ถ้าทำเองก็หมดถ้าไปจ้างเขาก็ถึงกิมบาทครับส่วนมากผมก็ไม่เคยรู้มันเป็นงานฝีมือครับไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้จักเหมือนกันครับผมคุณเคยสั่งทำไหมครับผมไม่ชุดช้างผมตัวแรกเลยไม่ทำเองเลยครับผมไม่เคยสั่งทำครับทำเองเลยแต่พูดตามตรงนะแต่ก่อนเคยเห็นทองใบใส่ครับเป็นชุดสีเขียวสวยมากอันเขาจ้างไม่เป็นชุดธรรมดาแต่ชุดสามเหลี่ยมผ้าหัวสามเหลี่ยมที่เป็นดอกรักธรรมดาสวยมากครับสมัยนั้นก็ดูแบบจากนั้นมาครับชุดแรกเลยทำดอกรักครับผมเป็นผ้าสีเขียวนี่ด้วยจนมาทีหลังก็มาต่อเติมความคิดไปเรื่อยๆจนได้มาแบบนี้แต่คิดว่าชุดปักเนี่ยเจ้าแรกครับผมเจ้าแรกเลยในบรรดาช้างทั่วไปครับเพราะว่าคือควานช้างส่วนมากจริงๆนะครับไม่มีใครทำเองครับนี่ผมเห็นน้ำไม้อ่ะคือกล้าพูดเลยเพราะว่าชุดปักนี่ช้างที่ทำหลังๆนี่คือเห็นทีหลังนะครับผมทำเป็นคนแรกเลยคือเป็นผมก็ไม่มานั่งทำนะครับเพราะว่าผมคิดไม่ออกผมก็ไปจ้างเขาทำใช่ง่ายๆนะครับแต่ว่าแกเนี่ยหัวใจสินก็ตอนใจเย็นๆทำไปเลยครับงานออกมามันก็ดูดีแต่ดูแลช้างวันนึงก็เยอะแล้วนะครับต้องมานั่งทำอีกคงปวดหัวฮะแต่ก็ถ้าคนเราชอบก็ทำไปมีความสุขไปนะใช่ครับฝีมือตัวเองมีความสุขในงานโอเคครับก็ฝากกด Subscribe นะครับช่องน้ำใหม่นะครับ Family สีทับไทยติดตามกันเยอะเลยครับผมโอเคครับตอนนี้ยอดซับเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ 60,000 กว่าครับ 60,000 จะเข้าสู่ 70,000 แล้วก็ดันเลยนะครับดันนะตามกันหน่อยนะโอเคครับสวัสดีครับใจครับผมครับ